ผมเตรียมสโคปเรียบร้อยแล้วนะครับผมปรับที่5โวลต์ต่อช่องนะครับแล้วก็5เมโครเซกนะครับปรับสโคปเป็นออโต้วัดสัญญาณนะครับวัดสัญญาณเป็น AC นะครับวัด AC ดูจะได้ไหมนะครับลองดูนะผมจะจับที่ IC ขาที่7นะครับขาที่7นะครับเพื่อนๆก็ดูรูปสโคปนะครับสโคปก็ลักษณะนี้นะลักษณะนี้ครับก็อยู่ที่ 87.35 นะครับกิโลเฮิรตซ์นะครับเมื่อกี้ดิจิตอลนี่จับไม่ทันนะครับจับได้แค่10เฮิรตซ์อะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ถือว่าก็ยังใช้ได้ก็ยังมีไฟออกนะครับแรงดันมันออกเท่าไหร่เราไม่รู้เลยนะครับลองกดออโต้ดูนะครับแรงดันออกเท่าไหร่แรงดันออกที่80มิลลิโวลต์เฉลี่ยแล้วอยู่ที่160มิลลิโวลต์ครับประมาณนี้ก็เราไม่ได้สนใจแรงดันนะครับอันนี้ลูกขึ้นออกมาลักษณะนี้แล้วก็ขยายเข้าไปนะครับประมาณนี้นะครับความถี่ก็ยังอยู่เท่าเดิม87นะครับผมจับมาที่ขาเกียร์นะครับขาเกียร์ตรงนี้นะจับที่ขาเกียร์เลยนะครับลูกขึ้นก็ไม่ต่างกันนะครับเพราะนั้นก็เราก็ใช้สโคปเช็คได้เลยนะครับก่อนเข้าหลังเข้านะครับออกจาก IC ได้เรียบร้อยนะครับตัวนี้น่าจะไม่มีปัญหาน่าจะใส่ไอตัวมอสเฟตได้เรียบร้อยนะครับถามว่าอาร์ตัวนี้ผมใส่ได้เลยไหมนะครับก็ใส่ในเบื้องต้นลองดูก่อนได้ไม่มีปัญหาอะไรมันก็คงไม่ระเบิดตุ้มตามนะครับแล้วได้โอดเหลืออีกตัวนึงใส่ได้ไหมใส่ได้ครับใส่ได้ก็ทดลองไปก่อนวันนี้เดี๋ยวทดลองไปก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยหาซื้อใหม่นะครับวันนี้ก็มืดค่ำแล้วผมทำงานตอนหลังเลิกงานนะครับก็เลยไม่มีเวลาไปซื้ออะไรนะครับก็พอดีมี IC สำรองตัวนี้เท่านั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวใส่มอสเฟตครับแล้วมาลองเช็คไฟด้านหลังจะออกได้ไหมหรือจะตุ้มอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคครับหลังจากใส่มอสเฟตเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอา R 1 โอห์มใส่ไปก่อนนะครับก็กระแสคงไม่เท่าไหร่คงไม่ตัดการทำงานวงจรนะครับเพราะว่า R มัน 2.2 โอห์มผมก็มี 1.2 โอห์มใส่เข้าไปก็ประมาณนี้นะครับอ่ะลองเลยนะครับ3 2 1เปิดเรียบร้อยนะครับเปิดแล้วนะเปิดแล้วปิดก่อนนะครับเปิดแล้วปิดก่อนไม่มีอะไรระเบิดนะครับเปิดแล้วปิดก่อนแล้วก็จับดูหน่อยนะครับจับดูพวกนี้หน่อยมันร้อนไหมมันร้อนเกินไปไหมนะครับมีอะไรร้อนเกินไปไหมถ้ามันผิดสังเกตมันจะร้อนครับถ้าเราเปิดนานสักหน่อยมันอาจจะตุ๊บขึ้นไปแต่ถ้าเรามีหลอดไฟมันก็แค่หลอดไฟเราสว่างเท่านั้นเองถ้ามันตัวนี้มันช็อตอีกรอบนึงนะครับคงไม่มีอะไรนะครับเปิดนะครับคราวนี้เปิดยาวเลยเปิดเรียบร้อยนะครับก็ผมจะวัดไฟออกที่มุมจอตรงนี้นะครับไฟตรงนี้จะได้15โวลต์ครับได้25โวลต์ไฟชุดนี้จะลงไปเปิดดีเลย์ให้ทำงานนะครับตรงนี้นะแล้วก็จะส่งมาเลี้ยง IIF 4ตัวก็ IIF 4ตัวนี่เราลองเช็คดูนะครับจาก24โวลต์เนี่ยเขาจะผ่านเรกูเลเตอร์ตัวนี้นะครับ IC ตัวนี้นะ15โวลต์นะครับ7815นะ15โวลต์จะมาเลี้ยงแผงตั้งแล้วก็ IIF ชุดนี้นะครับถ้ามา15โวลต์เราวัดได้8โวลต์ได้เท่าไหร่ลองดูนะเราวัดได้8.55 โวลต์แสดงว่า IIF ทำงานครับทำงานคืออะไรครับทำงานคือมีพันออกนั่นเองนะครับเราไม่ต้องใช้สโคปก็ได้เนี่ย8โวลต์8โวลต์8โวลต์นี่ก็ได้นะครับถ้าเข้า15โวลต์แล้วออก15โวลต์ก็แสดงว่ามันไม่มีพันออกมาประมาณนี้นะครับอันนี้ใช้งานได้แล้วครับถ้าจับที่ขาเกียร์ด้านนี้เลยมันจะได้ไหมขาเกียร์ก็ต้องเป็นกระแสสลับนะครับลองดูขาเกียร์ได้ไหมเนี่ยประมาณ3โวลต์กว่าๆได้แล้วครับมีไฟมาแล้วนะครับลูกขาในเป็นขาเกียร์นะได้แล้วเรียบร้อยนะครับลองใช้สโคปคราวนี้ต่อเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาวัดสโคปสัญญาณสโคปกันดูนะครับออกไหมเนี่ยครับสัญญาณออกเรียบร้อยนะครับผมวัดที่ IIF นะ4ตัวตรงนี้นะครับแล้วก็ดูที่สัญญาณสโคปนะครับมันจะลักษณะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บนะครับเนี่ยเราก็ปรับตรงนี้ครับทริกเกอร์นะตัวที่1ได้นะครับตัวที่2ได้นะครับตัวที่3ได้ตัวที่4ได้นะครับออกเรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหาอะไรก็วัดที่เอาท์พุตซึ่งน่าจะได้นะครับ
เดี๋ยวลองปิดก่อนปิดไฟก่อนนะครับปิดไฟแล้วมันก็ยังค้างอยู่นะครับผมวัดที่เอาพุทนะตอนนี้ผมปิดไฟเรียบร้อยนะครับเอาพุทนะได้ไหมเปิดนะครับเปิดไฟ300นะครับเปิดเข้าไปวัดที่เอาพุทครับก็ขา1กับขา3ค่อมไปเลยนะครับเนี่ยเรียบร้อยนะครับผมไม่ได้ปรับสโคปนะลองดูลองดูได้เรียบร้อยนะครับพันออกสวยงามครับปกตินะลองดูนะครับพันจะออกสวยงามใส่มอสเฟตเข้าไปแล้วน่าจะไม่ระเบิดนะครับได้ทุกตัวนะครับถ้ามีสโคปก็ลักษณะนี้นะครับอยู่ที่30กิโลเฮิรตซ์นะครับความถี่นะก็โอเคครับถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปหาตัวต้านทานตัวจริงของเขาแล้วก็ตัวไดโอดนะครับแล้วปิดก่อนตัวไดโอดนะครับไดโอดนี้ไม่ใช่เป็นไดโอดธรรมดาเป็นจะต้องเป็นไดโอดความถี่สูงความเร็วสูงเป็นฟาสต์ไดโอดนะครับเพราะว่าเขาออกจากหลังหม้อแปลงนะครับเขาจะสวิตช์ตัดต่อไฟนะครับให้จ่ายไฟบวกไฟลบนะครับให้เร็วขึ้นเท่านั้นเองนะครับถ้าไดโอดธรรมดามันจะร้อนแล้วก็ไหม้ไปก็ถือว่าน่าจะไม่มีอะไรนะครับสวิตชิ่งพังนะครับพังด้วยไดโอดด้านนี้มันช็อตเองนะครับพอช็อตปั๊บโหลดด้านนี้ก็กินเยอะพอโหลดกินเยอะนะครับด้านนี้โหลดกินเยอะตัวนี้ก็ทำงานหนักจนตัวมันตายก็จนช็อตระเบิดไปนะครับก็เปลี่ยน IC เสร็จก็ไล่ R ไล่อะไรแถวนี้นะครับก็น่าจะไม่สลับซับซ้อนมากเหมือนกับทีวีนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะหาอุปกรณ์มาใส่ให้เรียบร้อยทั้งหมดนะครับแล้วก็ประกอบคราวนี้ให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ประกอบเรียบร้อยทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับก็สังเกตดูความสะอาดนะครับก็จะน่าใช้แล้วก็น่าจะใช้ได้ทนนะครับใช้ได้นานนะแล้วก็รัดสายเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ชุด IGBT MOSFET นะครับที่เราประกอบเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับก็ทำความสะอาดเท่าที่เราทำได้นะครับประมาณนี้นะหลังจากที่ผมประกอบแล้วผมก็ลองนะครับลองแล้วก็ปล่อยไฟเข้ามาปรากฏว่าตัวที่เจอก็คือนี่ครับพัดลมช็อตครับเหตุหลักจริงๆที่ทำให้สวิตชิ่ง power supply เนี่ยไอตัวนี้นะครับ24โวลต์ตัวนี้นะชุดนี้ร้อนแล้วก็ไหม้แล้วก็ระเบิดไปเลยเนี่ยไม่ใช่ไดโอดนะครับไม่ใช่ไดโอดตัวที่เปลี่ยนไปนะแต่เป็นตัวพัดลมแน่นอนนะครับพัดลมนี่ช็อตแล้วก็ทำให้ไดโอดช็อตตามแล้วก็สวิตชิ่งตัวนี้ก็ระเบิดตามนะครับผมประกอบเรียบร้อยแล้วผมก็ปล่อยไฟเข้ามาตามปกติปล่อยปั๊บพัดลมมันไม่หมุนครับก็เลยรีบปิดเปิดปั๊บรีบปิดเลยนะครับก็เลยสังเกตดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนแรกลองเสร็จแล้วเนี่ยยังไม่ได้เปิดพัดลมเปิดอะไรนะครับลองแล้วมันทำงานได้ปกติอยู่ก็เลยต่อเต็มระบบนะครับคราวนี้วิธีการทดลองนะครับผมก็เลยทดลองด้วยการปล่อยไฟ24โวลต์เข้ามาที่ชุดนี้นะครับอันนี้สีแดงนี่เป็นบวกนะครับสีดำนี่เป็นลบนะดูเราดูสวิตชิ่งนะครับเราดูสวิตชิ่งนะสวิตชิ่งเนี่ยผมก็ตั้งไว้ที่24โวลต์นะครับเราตั้ง23 24โวลต์ได้ไม่เป็นไรนะครับ24โวลต์ก็ได้แล้วผมตั้งกระแสที่เราตั้งกระแสที่สัก1แอมป์นะครับตั้งไว้สัก1แอมป์ไปแล้วครับตัวนี้จะใช้ง่ายครับใครถนัดก็ใช้ไปนะผมตั้ง24โวลต์แล้วก็1แอมป์นะครับประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าเวลาเราเปิดครับเนี่ยอันนี้มันออฟอยู่นะเวลาเราเปิดเนี่ยเวลาออฟอยู่มันจะขึ้น CC นะครับถ้าเกิดมันช็อตมันก็จะขึ้น CC ลักษณะอย่างนี้นะครับสมมุติผมเปิดนะเปิดปั๊บนะครับก็ออนเรียบร้อยอันนี้กระแสไม่มีแรงดันมีนะครับเราปิดก่อนคราวนี้เรามาดูที่พัดลมเลยครับพัดลมนี้เป็นพัดลม24โวลต์ครับปล่อยไฟเข้าไปนะครับก็สังเกตที่แหล่งใช้ไฟนะครับเมื่อกี้ผมตั้ง24โวลต์แล้วก็1แอมป์นะเปิดเลยครับ
เปิดปั๊บเหลือ2โวลต์ครับพัดลม2จาก24โวลต์เหลือ2โวลต์กินกระแสไปเกือบแอมป์นึงครับ 0.98 แล้วก็ขึ้น CC ตัวนี้คือมันช็อตครับลักษณะนี้คือช็อตนะครับถ้าปล่อยใส่สวิตชิ่งของเราเนี่ยน่าจะระเบิดอีกรอบนะครับพอดีผมเจอนะครับผมก็ประกอบทุกอย่างเรียบร้อยนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่เคยคิดว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้นะครับน่าจะมีนะแต่ว่ามันน่าจะน้อยอยู่เนาะพอเปิดปั๊บมันไม่ติดอะไรผมก็เลยรีบปิดแล้วก็ใช้แรงจ่ายไฟตัวนี้จ่ายเข้ามานะครับเดี๋ยวลองดูนะถ้าเกิดมันไม่ช็อตนะถ้าเกิดไม่ช็อตผมก็เปิดปั๊บมันก็ได้24โวลต์ครับ24นะตรงนี้ไม่ช็อตนะพอใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปนะเนี่ยมันช็อตเลยครับเอาออกเนี่ยช็อตเลยนะครับกระแสมันจะสูงมากนะครับอ่ะต่อไปนะครับแล้วคราวนี้เราก็มาเช็คตัวนี้นะครับตัวรีเลย์กันได้นะครับลองดูนะรีเลย์นี่เราเช็คได้เลยนะครับก็ลบบวกจะด้านนี้นะครับลบจะด้านนี้เราลองดูก่อนนะเนี่ยบวกด้านนี้นะครับเราเช็คได้เลยครับถ้าเรามีซัพพลายนี่เราก็เช็คอย่างนี้ก็จะปลอดภัยนะครับต้องหาซัพพลายรุ่นที่มันกันช็อตได้นะครับไม่ใช่จ่ายไฟตรงๆเข้าไป24โวลต์อ่ะเดี๋ยวผมเปิดไฟนะครับตอนนี้ผมปล่อยแล้วฟังเสียงนะครับนี่ครับอันนี้เลยปกติเขาทำงานอย่างนี้เผอิญว่ามันต่อพ่วงพัดลมครับรีเลย์มันไม่แป๊กนะครับก็โอเคใช้ได้นะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะครับก็เหลือพัดลมนะครับพอดีเจ้าของเขาบอกว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวพัดลมผมติดเองได้พี่อะไรประมาณนี้ผมก็จะส่งมอบเครื่องนะครับครับเรามาทดลองไฟหน้าเครื่องกันนะครับหน้าตู้กันนะก็เปิดนะครับ3 2 1เปิดเรียบร้อยนะครับรีเลย์ก็ทำงานนะดูไฟสถานะนะครับไฟไม่ติดนะไฟอุณหภูมิไม่ติดนะครับถ้าติดเนี่ยลักษณะนี้น่าจะเป็นเหมือน OC นะครับมานี้นะครับเดี๋ยวเช็คนะครับตอนนี้ผมต่อผ่านหลอดไฟนะครับลองดูหน้าตู้นะครับตอนนี้ได้60โวลต์นะครับต่อผ่านหลอดไฟนะถ้าเปิดเต็มที่เลยจะเป็นยังไงนะครับ81โวลต์ครับ81โวลต์แล้วเสียบหลอดเข้าไปนะครับหลอดไฟเข้าไปจะเป็นยังไงหลอดไฟก็ติดปกตินะครับแล้วไฟก็ลดเหลือประมาณสัก64โวลต์ก็ลักษณะนี้ตามที่เคยซ่อมมานะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับปิดก่อนเดี๋ยวจะร้อนมากนะครับก็โอเคครับสามารถส่งงานได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เหลือแต่หาพัดลมใส่นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมกันมาตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นกรณีศึกษานะครับกรณีศึกษาในการตรวจซ่อมชุด24โวลต์นะครับชุดสวิตชิ่ง24โวลต์ก็จะมี IC ตัวนี้นะครับที่เสียไปแล้วก็ MOSFET นะครับที่ช็อตแล้วก็ R ป้อนกลับตัวนี้นะครับที่ส่งกระแสนะเป็น iSense นะครับแล้วก็ Zener 5.1 โวลต์แล้วก็R ตัวนี้มันไม่เสียแต่ว่าผมเปลี่ยนไป10โอห์มไปเลยนะครับแล้วก็ไดโอด2ตัวนี้ผมเปลี่ยนไปเป็นอุลตร้าฟาสต์ไดโอดประมาณนี้นะครับพวกไดโอดความเร็วสูงหน่อยนะครับความถี่สูงๆทำงานเร็วๆหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ได้ศึกษาเรียนรู้หลักการทำงานแล้วก็ภาคสวิตชิ่งไปแล้วนะครับก็ค่อนข้างจะเสียหายเยอะนะครับค่าซ่อมไม่ได้นี่ก็คงจะสาหัสสากันเหมือนกันนะครับเพราะว่าเปลี่ยนไปปั๊บนี่เดี๋ยวมันก็จะระเบิดอีกรอบนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆถ้ามีแหล่งจ่ายไฟลักษณะแบบนี้นะผมไม่ได้เชียร์ให้ซื้อตัวนี้นะครับคือลักษณะแบบนี้นะครับ10แอมป์แล้วก็มีตัวป้องกันการช็อตได้จะรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็ตามนะครับถ้าได้ซ่อมพวกนี้นะครับถ้าได้ซ่อมชุดพวกนี้แล้วก็จ่ายไฟเข้าไปที่บอร์ดแผงล่างด้วยนะครับทดสอบพัดลมทดสอบอะไรไปนะครับแล้วก็ก่อนที่จะซ่อมด้านนี้นะครับเราก็เอา24โวลต์มาจ่ายด้านนี้เพื่อทดสอบแผงด้านนี้ได้นะครับเพราะว่าผมทดสอบตอนแรกนี่ไดโอดตัวนี้มันร้อนแล้วก็ช็อตนะครับแล้วก็ช็อตไปเลยนะครับถ้าสมมุติว่าไม่ทดสอบก่อนผมซ่อมด้านนี้นะครับซ่อมเสร็จจ่ายไฟมามันก็ระเบิดตุ้มอยู่ดีนะครับแล้วก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยทุกอย่าง
แต่ดันไม่ได้เช็คแผงล่างนะครับซึ่งมันเสียยากมากนะครับแผงล่างเนี่ยก็ตั้งแต่ซ่อมตัวนี้มาก็ไม่เคยเห็นพัดลมที่มันจะช็อตแล้วก็กินกระแสได้ขนาดนี้นะครับสุดท้ายแล้วตัวพัดลมช็อตจริงๆนะครับซ่อมอะไรเสร็จทุกอย่างเนี่ยถ้าเราเปิดทุกอย่างไม่ได้สังเกตอะไรเลยเนี่ยตัวภาคใช้ไฟก็จะระเบิดอีกรอบนึงก็จะกลายเป็นว่าเราซ่อมภาคใช้ไฟไม่เสร็จก็เลยจะไม่รู้เรื่องว่าเสียกับตัวนี้นะครับก็เราควรทดสอบเป็นช่วงเป็นขั้นไปนะครับก็ถ้ามีแหล่งใช้ไฟแบบนี้นะครับมันก็จะช่วยได้เยอะนะครับแบบนี้นะแนะนำเลยนะครับว่าถ้าซ่อมพวกวงจรอิเล็กทริกอะไรต่างๆนี่ก็ขอให้มีนะครับก็ซื้อไว้หน่อยนะครับจะถูกจะแพงก็ว่านไปนะครับจะรุ่นไหนยี่ห้อไหนเราก็ว่านไปแต่ว่ารุ่นนี้มันก็ประมาณตัวนี้มัน10แอมป์นะครับ10แอมป์30โวลต์ก็เหลือใช้นะครับพอกินพอใช้แล้วตัวนี้นะครับก็รุ่นไหนก็ได้นะครับไม่ต้องเอากระแสเยอะนะครับก็วันนี้ก็ฝากทุกคนแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ